สวัสดีครับคลิปนี้สอนวิธีการแปลงเอกสารรูปภาพที่เป็นข้อความนะครับให้เป็นข้อความที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับหรือวิธีการแปลงภาพให้เป็นข้อความนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะมีภาพลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกับตัวหนังสือแต่จริงๆมันเป็นรูปภาพนะครับ .jpg นะก็คือ jpeg นั่นเองนะครับอาจจะเป็นสกุลอื่นก็ได้นะที่มันเป็นข้อความในเอกสารในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นไฟล์ฟอร์แมตเป็นแบบรูปภาพนะครับเราอยากจะแก้ไขให้มันกลายเป็นข้อความที่เราสามารถจะแก้ไขได้ Copy ไปลงใน Word ได้หรือโปรแกรมอื่นๆที่เป็นอีดิเตอร์ได้นะครับการแปลงรูปภาพไปเป็นข้อความนับจะแปลงได้หลายวิธีด้วยกันนะครับผมจะสอนด้วยกันู่งวิธีด้วยกันนะครับมาดูวิธีแรกก่อนแล้วกันนะครับวิธีแรกนะครับผมจะสอนผ่าน Google Drive นะครับซึ่งมันจะไปเปิดเอกสารของใน Google ให้คุณเข้าไปที่นะครับกูเกิลนะครับสแลสไดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับ บัญชีของ Google นะครับอาจจะเป็น Gmail อะไรประมาณแบบนี้นะครับให้เลือกตรงนี้ครับไปที่ไดของฉันครับถ้าใครยังไม่ได้ลงชื่อก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับรูปแบบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือคุณอาจจะสร้างโฟลเดอร์นะครับของคุณขึ้นมาครับสมมติว่าผมสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อเทสนะครับผมก็เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อเทสนะครับหลังจากเข้ามาโฟลเดอร์ที่ที่เราต้องการนะครับคือคุณอาจจะวางเอกสารไว้ที่ไหนก็ได้ครับในนี้นี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับที่ชื่อว่าเทสนะครับแล้วผมก็จะเอารปปเนน้าไไววงใ Google Drive ะคับิด หน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับที่มีไฟล์อยู่นะครับแล้วก็ลากมันลงมานะครับประมาณแบบนี้คือการอัปโหลดนะครับไฟล์รูปภาพขึ้นไปอยู่บน Google Drive นะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ให้คุณคลิกขวาครับที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกเปิด Google Docs นะครับหรือ Google เอกสารตรงนี้นะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนกับการเปิดเอกสารนะครับซึ่งจะแทรกรูปภาพที่เราใส่เข้าไปนะครับแต่ว่า ตรงส่วนล่างเนี่ยมันจะนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับเห็นไหมส่วนล่างงเนี้ยมันจะแปลงเป็นหนังสือให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าสมมติ่าเราไม่อยากต้องการรูปภาพนะเราจะย่อให้มันเล็กลงก็ได้นะครับย่อให้มันเล็กๆเ,เลยนะครับข้อความเราจะได้อยู่หน้าเดียวกันนะครับก็คือประมาณแบบเนี้ยคุณก็ copy ข้อความนี้นะครับไปไว้ในเ o ิร์ดก็ได้หรือในโปรแกรมอื่นๆที่คุณต้องการก็ได้นะครับสม,มว่าผมจะไว้ในเอ,อ่อเวิร์ดเพจครับที่อยู่บนเครื่องนะครับผมก็ก๊อปมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันจะได้เป็นข้อความแนละรูปภาพ หรือคุณอาจจะก,ก๊อปไปในได้ r o s r o t w o t Word ก็ได้นะครับรูปแบบเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาคุณทำเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับคือประมาณนี้มันอาจจะก,การจัดหน้ากับจัดตารางเนะี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันคุณอาจจะต้องมาปรับคือเหมือนกับว่าปรับตำแหน่งใหม่นะกด enter ตั้งค่ารูปแบบ ข้อความใหม่ครับแต่ว่าคุณไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะมันก็จะสะดวกในการใช้งานมากกว่านะครับคืออันนี้คือวิธีแรกนะครับที่ผมจะสอนครับก็คืออีกทีแล้วกันครับสั้นๆก็คือกรอบรูปนะครับมาไว้ใน Google Drive นะฮะแล้วก็เปิดมานะครับคลิกขวาที่มันครับแล้วก็คลิกว่าเปิดด้วยแล้วก็คุณเอกสารครับแค่นี้เองมันก็จะแปลงนะครับรูปภาพของคุณให้กลายเป็นข้อความที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับคือมันก็ยังมีข้อความที่เป็นรูปภาพอยู่นั่นแหละแต่คุณสามารถก o p y ี้ข้อความนะครับที่อยู่ด้านล่างได้้้นนนนนนะะะไไไปใใใสสส่่่เเออออกกกการรรคคคุุณณณดดโยยีมมมตงงพพิ์ัั็จวหบ ที่มันมีหลายรูปภาพนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะสะดวกและผมใช้งานบ่อยสุดนะครับก็คือการแปลงรับรูปภาพนะครับให้กลายเป็นข้อความผ่านไลาย PC นะครับอันนี้ผมใช้งานบ่อยกว่า Google d o c ด้วยซ้ำไปนะครับคือในลาย PC เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถที่จะแปลงเอกสารรูปภาพได้ให้กลายเป็นข้อความได้นะครับ สมมุติว่านะผมจะส่งรูปภาพให้ตัวเองครับผมก็เลือกข้อความประมาณแบบนี้นะครับเปิดที่ line pc ขึ้นมานะครับแล้วผมก็เปิดข้อความลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับเปิดรูปภาพธรรมดานะครับคุณเช่นตรงนี้ที่เขียนมานะครับเห็นไหมครับสแกนข้อความที่มันจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัวเอนะครับกดที่มันนะครับ มันจะสักทาการสแกนนะครับรูปภาพเนี่ยให้เป็นข้อความที่ขวามือนะครับซึ่งลายเนี่ยมันดีกว่ายังไงผมถึงใช้บ่อยนะครับลายการจัดเรียงหน้ากระดาษเห็นไหมครับมันจะดีกว่าใน Google d o c นะครับก็คือเอกสาร Google เนี่ยมันจะดีกว่าเห็นไหมมันมันแทบจะไม่ต้องมาปรับอะไรมากมายนะครับมันจะรู้เลยว่าตรงนี้มีจุดมีอะไรนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตรงกว่านะครับ Google d o c นะครับคุณสามารถที่จะ Copy ้มันได้นะครับคล้ายๆกันนะครับใน Google d o c เลยนะครับแล้วก็มาวางนะครับ ไะครับรูปแบบมันก็จะรู้สึกว่าพอแบตมันจะสวยกว่านะก็คือมันจะตรงจากเอกสารที่เป็นรูปภาพได้ดีกว่านะครับอันนี้คือผมใช้งานบ่อยนะว่าคือเป็นลายของ pc นะครับถ้าใครอยากจะใช้งานก็ลองโหลดลาย PC มาลองใช้งานกันได้นะครับมันก็ะสะดวกวัดไว้คุณไม่ต้อง เข้าเยอะแยะมากมายอะไรนะรส่งรูปให้ตัวเองครับคืออาจจะสร้างกุ๊ปสร้างอะไรก็ได้แล้วก็เปิดมันขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับกดขยายตรงนี้กดที่เป็นสแกนตรงนี้มันจะมีรูปแบบของภาษาด้วยนะว่าเราอยากจะแปลเป็นภาษาอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีประมาณแบบนี้นะครับมันจะแปลภาษาให้คุณได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็คงจะคล้ายๆกับ o o g l e Translate นนแหละครับแต่ที่นี่เราต้องการที่จะให้มันสแกนแค่เอกสารนะครับที่เป็นข้อความให้กลายเป็นตัวหนังสือเราจะได้มาแก้ไขได้หรือไปใส่ในเอกสารในด็อกได้อะไรได้เราจะได้พิมพ์ขึ้้้นนมาาาไดะรณีเพ รูปภาพบางครั้งอาจจะแก้ไขไม่ได้หรืออาจจะไม่ชัดนะครเราจะต้องมาทําให้เป็นเอกสารที่เป็นเอกสารด็อกนะครับในการพิมพ์เอกสารขึ้นมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยในการสแกนรูปภาพให้เป็นข้อความนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับใครที่มีปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าผมว่างก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบครับคลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ